ก่าเข้าครองใหม่ยังเวียนวนสุดชะงนคนไม่ดูหน้าคุ้นดีไหนๆขอเสียงโห่ให้มาชักเยี่ยงๆหน่อยเร็ว
อะไรก้าวล่วงเบื้องสูงยังไม่พออย่ามาแช่งคนอื่นอีกปากดีเห็นเจ้าอีกไม่นานเดี๋ยวก็เจ๊งงานสงสัยคงต้องทำเหมือนพักแถวนี้ไปคบชู้กับพักสาต่อหวังเอาหน้าใหญ่กลับไทยพอกลับมาก็มีพรีเวนเดนซ์ได้ดีแต่ปล่อยประชาชีโดนขังลืมบักนี้หมดเวลาคำพูดสวยหรูแต่ไร้ราคาโทษแต่คนอื่นไม่เคยโทษตัวเองที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะใครคิดแก้ไขมาตรา11 12ใช่ใช่อยู่ดีไม่ว่าดีมารดหาที่สวยมันดับกับป่วยคิดเรื่องนี้ข้าขอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเท่าไหร่และไหนตัวนี้จุ้ยเอาแต่ยัดข้อหาให้สู้ใบเหลี่ยมใบหน้าบัดสีอุปโลกว่าตนคือคนดีประเทศนี้เป็นของใครลองคิดดูพวกป้ามันจะมากเกินไปแล้วคนไร้สำนึกอย่างเต้าโดนยกไปซะก่อนดีสะเดียงอักปรีนักพันดินตายซะเถอะประกาศมติศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งที่พักก้าวไปฐานเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเป็นปฏิบัติต่อแผ่นดินเอาสิโดนแผ่นสั่งข้าดูเหรอเจอพรานย้อมเลยรูปแบบนี้หนึ่งเงินหมื่นกำลังแจกหลบย้ายเข้าทางโอ้ยอะไรหลบแล้วหลบดีกว่าโอ้ยถึงผู้มีอำนาจทั้งหลายจงสังเกตไว้ว่าอำนาจสูงสุดนั้นเป็นของประชาชนมิอาจล้มล้างได้บัดนี้ถึงเวลาประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนขึ้นมาใหม่อีกครั้งนี่นะหรือมาตุภูมิของพวกข้าแง้มมองฟ้าจรดดินคิดสงสัยแผ่นดินนี้เจ้าของเป็นผู้ใดชัยราชไทยหรือเบื้องไหนใครบงการหมดเวลาก้มหน้าอย่าสิ้นหวังขอพลังประชาชนร้องประสานก้าวต่อไปหวังประชามีชัยชาญตั้งกระงานอยู่คู่ทิพย์ไตยก้าวต่อไปหวังประชามีชัยชาญตั้งกระงานอยู่คู่ทิพย์ไตยเจอกันเลยก็